ท่านผู้ชมครับเราเกิดมาทุกคนเนี่ยจะต้องเจอเรื่องหลายๆเรื่องมากๆเลยก็ว่าได้นะครับแต่ละเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาครับบางคนก็อยากเจอและบางคนก็ไม่อยากเจอจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับให้ความอร่อยให้ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆ อร่อยชุ่มช็อกโกแลตยูโร่ท่านผู้ชมครับในชีวิตของเราเนี่ยมักจะมีเรื่องราวอะไรแปลกๆอยู่เยอะแยะมากมายเลยก็ว่าได้นะครับบางเรื่องเนี่ยเราก็หนีได้บางเรื่องเราก็หนีไม่ได้นะฮะแล้ววันนี้ครับเราคัดมาทั้งหมด7เรื่องด้วยกันเป็นเรื่องที่เราหนีไม่ได้ครับเกิดมาจะต้องเจอกับมันจะมีอะไรบ้างไปดูเรื่องแรกครับเรื่องเพื่อนครับท่านผู้ชมครับเพื่อนเนี่ยถือว่าเป็นอีกสิ่งนึงนะครับที่เราถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตเราอย่างมากเลยนะฮะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเป็นสิ่งนึงที่เข้าใจเรามากมายมหาศาลนะครับแต่ว่าเพื่อนเนี่ยวันนึงมันก็ถึงจุดที่อิ่มตัวมันก็ต้องเลิกลากันไปนะครับอย่างเช่นวันนี้ฉันอยู่ป.6 ครับพอจบป.6 ปุ๊บเราก็ต้องขึ้นม.1 ซึ่งก็ต้องไปโรงเรียนใหม่ถูกต้องไหมครับซึ่งเพื่อนเราก็ต้องเปลี่ยนไปตามกาลเวลาครับและพอเราขึ้นโรงเรียนมัธยมนะครับเราก็ต้องเจอเพื่อนกลุ่มใหม่ครับดังนั้นนะครับเพื่อนกลุ่มประถมก็เลยเป็นเพื่อนกลุ่มเก่าไปนั่นเองครับสักพักเราก็จะลืมมันและเช่นเดียวกันครับพอเราสอบขึ้นม.4 ได้แล้วนะครับเราก็ต้องลืมเพื่อนม.ต้นไปอีกเช่นเดียวกันครับเว้นแต่ว่ามันจะมาอยู่กับเราครับหรือบางคนนะครับจบม.ปลายขึ้นมหาวิทยาลัยครับก็ต้องได้เพื่อนกลุ่มใหม่อยู่แล้วสุดท้ายก็ลืมครับบางคนน้ำตาคอแล้วนะครับไม่เอานะครับไม่เครียดเพราะเพื่อนแท้นะฮะยังไงมันก็ลืมกันไม่ได้อยู่แล้วจริงไหมฮะสองครับทุกสิ่งที่เราคาดหวังมักจะไม่เป็นไปตามความจริงนะครับเรานะฮะมักชอบคาดหวังอนาคตนะครับว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นว่ามันต้องเป็นอย่างนี้จริงไหมครับแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วแม่งไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะครับอย่างเช่นโอ้ถ้าเราขึ้นมัธยมนะมันต้องสบายกว่าประถมสิเพราะว่าเราจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นและถ้าเราเข้ามหาวิทยาลัยนะเราจะกลายเป็นคนที่เรียนเก่งเพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งต้องเอาจริงเอาจังเราจะต้องเก่งแน่นอนเลยและพอก้าวเข้าสู่ชีวิตมัธยมครับแม่งเอ้ยไม่เห็นเป็นอย่างที่คิดตั้งแต่ประถมเลยไม่เป็นไรมหาลัยยังมีอยู่พอเข้ามหาลัยครับแม่งเอ้ยไม่เห็นเป็นอย่างที่คิดเลยอาจารย์แม่งก็โดดเพื่อนแม่งก็ไว้ใจไม่ค่อยได้อยู่คนเดียวแม่งก็เหงาอีกไม่รู้จะทำยังไงดีเอ้ยไม่เป็นไรแล้วกันชีวิตวัยทำงานน่าจะยังคงมีเหลืออยู่บ้างพอก้าวเข้าสู่ชีวิตวัยทำงานครับแม่งเอ้ยงานก็เยอะเจ้านายแม่งก็จู้จี้ขี้บ่นเอาเป็นว่าถ้าเราเกษียณแล้วจะต้องสบายแน่นอนเลยนะครับพอเกษียณปุ๊บแม่งเอ้ยเหงาจังเลยงานการก็ไม่มีทำแก่แล้วไปไหนมาไหนก็ไม่ค่อยสะดวกแย่จังเลยกู3ครับมีคนรักแล้วก็ต้องมีคนเกลียดครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเคยเจอมั้ยฮะเวลาที่เราแบบเจอใครสักคนนึงแล้วอยู่ๆเราก็รู้สึกไม่ชอบขี้หน้ามันซะอย่างนั้นอะไรเงี้ยครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเป็นนะครับเห็นครั้งแรกก็ไม่ถูกชะตาไม่ถูกขี้หน้าซะแล้วอะไรอย่างงี้นะครับเหมือนกับเราครับก็ต้องมีอีกหลายคนครับที่เห็นหน้าเราแล้วรู้สึกไม่ชอบขี้หน้านะครับเกลียดเราไปเลยก็มีนะครับและบ้านเรานะฮะเจอบ่อยมากเลยใครดีกว่าเราไปได้นะฮะด่าแม่งไว้ก่อนเลยกันนะครับโดยเฉพาะเด็กคนนั้นฮะทำงานได้เงินได้มากกว่าใครเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่มันจะมองว่าเด็กคนนี้อวดเก่งนะฮะถ้าเป็นอวดรวยทำตัวอย่างนั้นอย่างงี้นะครับเห็นมั้ยครับเจอบ่อยๆโดยมีปัจจัยหลักนะฮะคือเรื่องของความอิจฉาริษยานั่นเองนะครับ4ครับไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้นอกจากตัวเราเองนะฮะต่อไปเด่นนะครับหลายคนครับมาถูกผู้ปกครองนะครับถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรแล้วก็ใส่ครับโตขึ้นอยากเป็นทหารตำรวจเงี้ยบางคนบอกอยากเป็นนายกนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับพอเด็กส่วนใหญ่ครับเข้าโรงเรียนหรือว่าโตมานิดนึงเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมักจะมองเห็นช่องทางของตัวเองนะครับแล้วก็นำมายัดเยียดให้กับเด็กของเรานะครับอย่างเช่นฉันอยากให้ลูกฉันเป็นหมอแล้วก็เอามาบังคับให้ลูกเราเรียนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วลูกกับแม่นะครับมักทะเลาะกันบ่อยมากเรื่องของการเลือกวิชาเรียนนี่แหละครับเพราะว่ามันไม่ค่อยลงตัวมีทุกปีนะครับสุดท้ายนะฮะเด็กก็ต้องหาช่องทางซิกแซกนะครับไปถึงจุดหมายให้ได้แต่ว่าจะเป็นจุดหมายอะไรนี่ก็อีกเรื่องนะครับ5ครับทุกคนเกิดความล้มเหลวได้เสมอนะครับท่านผู้ชมครับอย่างที่เขาบอกกันว่าชีวิตของเรานั้นไม่ได้อยู่บนพรมแดงอย่างใดนะหนามเจออะไรอย่างนี้มาตำแข้งตำขาครับและเราครับก็เป็นที่ที่จะเดินข้ามมันไปนั่นเองและบางครั้งนะฮะการข้ามพวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากนะครับทำให้เราเกิดอาการล้มเหลวได้หรือว่าเดินไปแล้วล้มอะไรอย่างนี้นะครับเรานะครับไม่ต้องเสียใจอะไรมากมายครับว่าทุกคนนั้นก็มีการล้มเกิดขึ้นได้เสมอครับแต่อยู่ที่ว่าคุณนั้นจะลุกขึ้นมาต่อสู้กับมันหรือไม่นะฮะและเรื่องราวนะที่สร้างความบันไลกับชีวิตของเราอย่างมากนะคือเรื่องของความรักนะครับมีหลายคนนะฮะพอความรักไม่สมปรารถนานั่นแหละครับโอ้โหเดือดกรีดแขนตัวเองบ้างไลฟ์สดทำเรื่องราวอะไรที่แปลกๆอะไรนะครับบางทีก็ถ่ายคลิปด่าผัว
ด่าเมียหรือว่าโพสต์ลงเฟซบุ๊กประจานให้ชาวบ้านเขารู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นครับอย่าเสียใจไปเลย6ครับพรุ่งนี้ไม่มีอยู่จริงครับหลายคนนะครับเกิดมาเนี่ยชอบขี้เกียจนะครับไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยทำผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอย่างเช่นก่อนปิดเทอมนะฮะครูเนี่ยมาให้เราส่งงานและเราครับก็มาจะปั่นงานส่งอาจารย์กันแทบไม่หวั่นไม่ไหวนะครับและเรานะฮะมันจะคิดว่าไม่เป็นไรเทอมนั่นเนี่ยเราจะเริ่มต้นใหม่จะขยันมากกว่าเดิมจะอ่านหนังสืออ่านหนังหาอะไรอย่างนี้เพราะว่าถึงเวลาจริงๆครับทำไม่ได้ครับไม่เป็นไรเทอมนั้นแค่เอาใหม่คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วก็คิดว่าไม่เป็นไรมหาวิทยาลัยเนี่ยน่าจะง่ายกว่าการเรียนมัธยมซะอีกแล้วเราจะรู้นะครับว่าหายนะมีอยู่จริงรวมทั้งเรื่องของความรักนะฮะความรักของครอบครัวตัวเองนี่แหละพ่อแม่อะไรอย่างนี้นะครับหลายคนนะครับไม่ค่อยกลับบ้านหาพ่อหาแม่ครับติดแฟนหรืออะไรอย่างนี้แล้วชอบคิดว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยทำแต่บางคนครับโชคร้ายเพราะว่าไม่มีโอกาสได้ทำนะครับบางคนพ่อแม่ตายก่อนหรือว่าตัวเองตายก่อนอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายไม่ทำนะครับฉะนั้นครับเขาถึงบอกว่าพรุ่งนี้ไม่มีอยู่จริงนะฮะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่นะครับบางคนน้ำตานี่ไหลพรากเลยนะครับ7ครับชอบเปรียบเทียบคนอื่นกับตัวเราครับบางคนเนี่ยอาการหนักมากเลยก็ว่าได้นะฮะเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยพอเจอคนที่เขาต่ำกว่าเราเนี่ยมันจะมองว่าโอ้น่าสงสารจังเลยเนี่ยดูสิกินก็อดอยากทำงานก็หนักตัวดำขมักขม้นเหลือเกินแต่เราสิโชคดีเหลือเกินน่ะเกิดมามีทุกอย่างมีตังมีของกินมีบ้านมีรถโอ้พระเจ้าจอร์จเป็นยอดมากสักพักนะเดินไปเจอกับคนรวยแล้วก็มีการศึกษาต่างประเทศอะไรเงี้ยโอ้โหทำไมเราแม่งโชคร้ายจังวะเราเนี่ยอย่าเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยมีปัญญาส่งเราเรียนต่อที่ต่างประเทศทำไมกันนะเราถึงโชคร้ายขนาดนี้ใช่สิพ่อแม่เราไม่ใช่คนร่ำคนรวยอะไรนี่คนรวยเนี่ยก็รวยรวยคนจนก็จนจนเอ้ยเครียดจังเลยเห็นไหมครับเรื่องราวพวกนี้เราไม่สามารถหลบหลีกได้เลยก็ว่าได้นะครับและในเมื่อเราหนีมันไม่ได้นะฮะเราก็ต้องพบเจอกับมันครับสิ่งเดียวครับที่สามารถผ่านไปได้คือความอดทนแล้วก็วิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของคุณนั่นเองนะครับบางคนถามว่าพี่ครับรายการพี่เป็นรายการสร้างสรรค์หรือว่าคนอดผีครับทำไมเสียงพี่ดูเข้มหรือว่าดูเหนื่อยจังเลยนะครับวันนี้พี่เป็นหวัดนะครับต้องแอปเอานะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับใช่กดแชร์หรือชอบมากๆนะอย่าลืมกด Subscribe ลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยแล้วกันนะครับพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับปีโป้เช็คเจลดื่มได้รสผลไม้เช็คหน่อยอร่อยแน่ยูโร